การกินกุ้งเผาของเราวันนี้สดใหม่และอันซีสุดอุ้ยเฮ้ยถ้าลุงยุทธไม่เผาเขาไม่กินกันเพราะลุงยุทธเผากุ้งอร่อยที่สุดในละแวกนี้ชูชีกุ้งกุ้งกระเทียมดูดีมากกุ้งน้ำตกอันนี้หัวกุ้งแก้วหวานดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาออกกองนะคะนี่ก็น่ารักมากเลยมีน้องกลางร่มให้ส่วนทางนี้ก็มีร่มส่วนตัวเหมือนกันวันนี้เรามาจังหวัดเพชรบุรีกันนะคะเราจะมากินกุ้งนะคะซึ่งบอกว่ากุ้งที่เนี่ยอันซีนมากคือเราขับรถมา2ชั่วโมงถึงแล้วยังไม่พอใช่เราจะต้องมาจอดตรงที่วัดวัดอะไรนะปากกัดปากรัดวัดปากรัดอะไรนะวัดอะไรนะปากกัดวัดปากลัดค่ะทุกคนวัดปากลัดนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงนะคะจะต้องนั่งเรือไปเพราะว่าเป็นอันซีนจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปอีกประมาณ 5-10 นาทีถึงนะคะสิริรวมก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าการกินกุ้งเผาของเราวันนี้สดใหม่และอันซีนสุดอยากจะรู้อันซีนขนาดไหนและเป็นที่ลับที่เพื่อนๆทุกคนสามารถมาได้มากับเพื่อนหรือว่าจะมากับครอบครัวหรือว่าจะแบบมาออกเดทอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกินกุ้งเผาในที่แบบอันซีนอันซีนนะคะแต่ว่าวันนี้นี่ไม่ธรรมดานะปกติถือกล้องวอกวันนี้ทำมาเปงคือโทรศัพท์ดูด้วยเหรอว่าใช้มือถือโอ้โหไม่โป๊ะเลยแม่ Samsung Galaxy A54 ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าไปแบบดีไซน์ใหม่เลยรุ่นใหม่ทั้งหมดคันนี้ที่เรียกได้ว่า all new design หรูหรามากฝาหลังคือเป็นกระจกเงามีความสวยการรอยขีดข่วนนะคะส่วนกล้องนี่คือเป็นรูปลักษณ์ใหม่เลยค่ะขอบเลดอลูมิเนียมด้วยสวยเนาะหรูหรามากจริงแล้วเดี๋ยวฉันแต่งตัวมาวันนี้ฉันอยากทำคอนเทนต์ด้วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมได้แบบเช็คกระชิกเช็คกระชิกสักหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นเรือกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆโอเคครับนี่ค่ะเรากำลังจะลงเรือกันแล้วนะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบท่าเรือที่วัดเลยนะคะลงเรือแล้วจ้าอะไรกันเดี๋ยวเพิ่งนี่เรากำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะเนี่ยเขาเห่อมากเลยนะเนี่ยเขาไม่หยุดบล็อกเลยนะเออจริงเขาไม่ถือแล้วดิกล้องใหญ่ไปจ้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปกินกุ้งเราต้องมีการไปจับกุ้งก่อนโดยการหว่านแหหว่านแหเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆดูใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าครัวลุงยุทธจะไม่ใช้กุ้งเลี้ยงเป็นกุ้งธรรมชาติ100%คือทุกคนที่มากินที่ร้านครัวลุงยุทธก็จะได้เป็นกุ้งธรรมชาติ100%ถูกต้องครับเขาก็จะหว่านแหแถวนี้เลยใช่ก็ให้ทุกคนกินกันนะคะถูกต้องเมื่อกี้เราขึ้นฝั่งมานะคะเราลงอีกแล้วค่ะปกติร้านโคลุงยุทธ์เขาจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็คือต้องจองก่อนเท่านั้นนะคะร้านคือแบบโคจะรับจริงๆอ่ะกูบรรยากาศดูดีมากเลยอ่ะนี่ถ้าอากาศเย็นๆพี่โมก็โดดลงไปเล่นน้ำแล้วเนี่ยเอ้ยแหมกล้องสวยหน่อยนี่ถ่ายไม่พักเลยนะครับเอาแน่ตกงานแล้วเนี่ยตกงานแน่นอน Samsung Galaxy A54 เขามีกล้องเทพระดับแฟลกชิพนะคะภาพเสือคมชัดโฟกัสไม่มีหลุดนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยี All Pixel Auto Focus ค่ะนี่หวานเลยค่ะหนูขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะ1 2 3หวานออกไปละวุ้ยอย่างเท่จ้าแกฉันต้องนั่งรอต้องนั่งรอปีกี่นาทีครึ่งชั่วโมงจนกว่าน้องกุ้งมันจะกินจะอยู่เนี่ยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมได้ตอนนี้ก็จอดนี่แล้วถอดชูชีพตัวนี้ก่อนเออถ่ายรูปหน่อยเฉยๆเอามุมนี้เลยฝั่งนี้เลยมีแดดกับอะไรกล้องใหญ่ตกงานโอ้โหดีนี่สวยเขาคือการสั่นด้วยนะภาพวิดีโอก็คือจะไม่เบลอให้เราได้เก็บทุกมุมเป็นพิเศษมีหลายเลนขนาดนี้บอกเลยเก็บได้ทุกมุมค่ะนอกจากนั้นยังไม่จบนะกล้องหน้า32ล้านพิกเซลชัดไปคือถ่ายบนเรือคงเพลงคือไม่ต้องกลัวว่าจะสั่นจะอะไรแล้วอะคือเอาอยู่แน่นอนเขากันน้ำกันฝุ่นด้วยนะคะดีเลิศมากเมื่อกี้รูปดีมากเลยอะซึ่งสุดคือแสงคือเลิศมากไม่ได้แต่งเลยนะที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนี้ยนั่นคือรูปที่ไม่ได้แต่งเลยสวยงามเดี๋ยวเราดึงกุ้งกันดีกว่าได้ยังคะคุณลุงดึงกุ้งได้เลยไหมดึงเลยมาแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจ้าตัวน้อยตัวนิดได้ตัวครับ3
ตัวสามตัวสามตัวอันนี้แบบว่าได้เป็นอย่างนี้เป็นปกติเลยไหมคุณนะได้ปกติอ่ะโอ้ย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 ปกตินี่หาเราได้รอบนึงประมาณกี่ตัวคะเนี่ยวันไม่แน่10บางทีก็เป็น10เลยเหรอโอ้อุ้ยแล้วก็คือจะเก็บใต้ท้องเรือโอเคค่ะเรารู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบของครัวลุงยุทธแล้วเนาะใช่เราพร้อมจะกินละถึงเวลาเถอะคุณตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วเรามานานสั่งอาหารดีกว่านี่นะคะครัวลุงยุทธบางตะบูนนะคะกุ้งแม่น้ำแท้จากธรรมชาตินะคะเขาจะมีกุ้งแม่น้ำหลากหลายเมนูเลยมีเป็นกุ้งเล็กกับกุ้งใหญ่กุ้งต้มยำกุ้งน้ำตกกุ้งกระเทียมพริกไทยกุ้งคั่วเกลือกุ้งชุบแป้งทอดชูฉี่กุ้งกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งเผากุ้งผัดผงกะหรี่ต้มยำรวมไข่เจียวกุ้งหมูสับหอยจ้อผัดรวมกะหล่ำปีผัดน้ำปลาวันนี้ที่เราจะสั่งมาไกลขนาดนี้แล้วต้องกินไข่เจียวกุ้งแม่น้ำค่ะสุดยอดกุ้งเผาโลเท่าไหร่คะเผามี900กับ 1,200 ค่ะ 1,200 จะประมาณ 5-6 ตัวโลค่ะเอาถ้า900ก็ 8-9 ตัวโลเอา 1,200 ค่ะอันนึงค่ะแนะนำอะไรอร่อยสุดคะผัดพริกเกลือหรือผัดกระเทียมดีคะเป็นกุ้งกระเทียมค่ะโอเคน้ำตกกุ้งโอเคเอาอย่างละหนึ่งเลยค่ะกุ้งกระเทียม1น้ำตกกุ้ง1แล้วชูชีกับซอสมะขามแนะนำอะไรคะก็ขายดีทั้งคู่นะคะแต่คนคือคนละรสชาตินะคะถ้าชูชีก็จะเหมาะที่จะแบบคลุกข้าวอะไรเงี้ยงั้นเอามาทั้ง2อย่างเลยค่ะแม่เป็นคนบ้าจี้อยู่แล้วไข่เจียวอร่อยมั้ยคะขายดีค่ะคุณพี่ขายเก่งมากหนูเอาไข่เจียวกุ้งหรือหมูกุ้งกุ้งสับค่ะคือวันนี้เราจะกินแต่กุ้งสดสดเหรอและเมนูที่คุณน้าจะแนะนำหนึ่งเมนูเป็นสดสดนั่นคือเมนูตั้งใจมากินกุ้งก็ต้องต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งโอเคค่ะขอแบบอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะรับข้าวไหมคะเอาข้าวโถนะเอาข้าวโถนะคะค่ะเดือนหนึ่งขายแค่8วันครับเดือนหนึ่งขายแค่8แค่8วันเต็มทุกวันนะไม่เป็นบางอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ลูกค้าก็น้อยบางอาทิตย์ลูกค้าก็มากครับมันแล้วแต่สิ้นเดือนหรือปลายเดือนกุ้งเผาอันนี้ตัวละ300นะคะเขาไม่ผ่าเลยเหรอใช่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดสูตรของที่นี่คือเขาผ่าเขาทำแบบนี้เลยเหรอเขาบอกว่ามันจะหวานกว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาเผาแบบนี้เท่าไหร่นะส่วนมากเขาจะเผาแบบผ่าแต่ที่นี่คือเขาบอกว่าถ้าลุงยุทธไม่เผาเขาไม่กินกันเพราะลุงยุทธเผากุ้งอร่อยที่สุดในละแวกนี้เบิกน้ำจิ้มน่าจะแน่นมากน้ำจิ้มแซ่บมากมันกุ้งนะครับนี่ครับมันกุ้งแต่หนูชอบกินแบบที่มันเยอะกว่านี้ชอบกินแบบหัวมันแน่นๆกว่านี้แต่เขาย่างมากำลังดีเลยนี่แค่นี้แหละเนื้อเน้นตัวกุ้งสำหรับคนชอบแน่นๆมากพอมันไม่ผ่ามันแบบมันแบบมันแน่นมันจะเด่นตรงตัวเนื้อมากกว่าตรงหัวอุ้ย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 ตัวนี้มันเยอะอุ้ย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 โอ้โหทำไมกูกินตัวเมื่อกี้วะโอ้โหเรานี่ทุกคนโอ้ทะลักทะลักทะลักต้องเทออกมาใส่นี่โอ้โหแล้วก็แบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับมันเป็นกุ้งธรรมชาติอ่ะมันแรนดอมตัวมันหัวมันอ่ะใช่คือเนื้อตรงหัวกุ้งนี่คือไม่ต้องบรรยายใดๆทั้งนั้นตัวนี้อ่ะมันแน่นกว่าตัวเมื่อกี้แล้วมันฟินมากอันนี้อะไรคะกุ้งกระเทียมอุ้ยกระเทียมกุ้งกระเทียมดูดีมากเออโอเคนี่กุ้งน้ำตกอันนี้หัวกุ้งแก้วว่ะเออวิวิวิขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนคือนี้มันต้องถ่ายว่ะมันเยอะมากมันเยอะมากดูน่ากินมากต้องถ่ายแบบเลนมาโครด้วยนะเราว่านี่คือทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคือเอาอยู่หมดโอ้โหแค่แต่จอแป๊บเดียวคือโฟกัสเลยค่ะยังไงวันนี้เราดูหัวกุ้งแก้วอยู่กุ้งกระเทียมโอ้อันนี้คือกุ้งกระเทียมที่หน้าตาแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยชิมหน่อยสิยังไง
กระเทียมพริกไทยหอมมันนัวรสมากเลยอ่ะมีหัวกุ้งแบบจบจบนี่ต้องโดนอันนี้ต้องโดนนะเนี่ยว่าที่นี่เด็ดเรื่องผัดผัดมากกว่าเผาปรุงอร่อยปรุงอร่อยเผ็ดมากอ่ะเมนูละ300บาทเท่านั้นชูชีกุ้งโอ้โหหัวกุ้งแก้วนะจ๊ะกินกับข้าวราดข้าวอร่อยที่เขาบอกที่นี่มือดีกดมือถึงต่อมาเป็นเมนูกุ้งไม่ตลกกุ้งซอสมะขามมุกนี้อยู่ตลอดไปตลอดกาลมันใช่อ่ะรสชาติถึงมากกระชิมกุ้งน้ำตกนี่ทุกคนนี่ฮะโดนหัวกุ้งแก้วกันไหมต้องสั่งร้านเดียวก็คุ้มหมดเกลี้ยงอิ่มอร่อยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นก็คือ 2,940 บาทค่ะรวมค่าเรือแล้วนะคะเรามาโหวตกันดีกว่าว่าอะไรอร่อยสุดได้พร้อมอันดับ1 1 2 3กุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งกระเทียมอันดับ2 1 2 3ไข่เจียวไข่เจียวกุ้งหัวไข่เจียวกุ้งไข่เจียวกุ้งอันดับ3เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันดับ3เอาเร็วๆ1 2 3กุ้งทอดซอสมะขามกุ้งเผาแล้วกันถ้าใครอยากจะมาที่นี่นะคะให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็แนะนำให้โทรจองก่อนนะคะจะมีค่าเรือไปกับ300บาทจำนวนไม่อั้นคนเป็นแบบเหมารวมนะคะแล้วก็มีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายแนะนำว่าให้สั่งกุ้งกระเทียมเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่จริงๆและอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของการทำคอนเทนต์ของโมวันนี้ก็คือขอขอบคุณนะคะ Samsung Galaxy A54 นะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะสายไหนนะคะก็จะไม่พลาดที่จะเก็บทุกโมเมนต์ทุกคอนเทนต์ค่ะจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะคะอะไรครับน้องเล็กค่ะ Galaxy A34 นะคะที่สเปคนะคะไม่ได้แพ้พี่รุ่นใหญ่เลยนะคะชิปแรงเร็วไหลลื่นสนุกได้ทุกเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่แพ้กันเลยป้ายาขนาดนี้แล้วนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช็อป Samsung นะคะทุกคนกดเลยจ้าไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขับมา2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงนั่งเรือออกไปทริป1วันใช่เพื่อกินกุ้งเผา1มื้อค่ะสวัสดีค่ะแล้วบ๊ายบาย